เพื่อนคนหนึ่งบ้านเขาอยู่เชียงใหม่เขาเล่าให้ฟังว่ามีคราวหนึ่งมีธุระจะลงมากรุงเทพตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟลงมาจะเอ่ยมีเพื่อนของเขาซึ่งมีเครื่องบินอยู่กำลังจะลงมากรุงเทพเหมือนกันก็เลยชวนกันนั่งเครื่องบินส่วนตัวบินจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพขณะที่บินมาได้สัก15นาทีก็ปรากฏว่าเครื่องยนต์ติดขัดอยู่ดีๆมันก็ดับไปอย่างนั้นบินอยู่กลางฟ้าแล้วก็เครื่องก็ดับสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดเมื่อสตาร์ทไม่ติดก็หมายความว่าเครื่องบินก็ต้องตกลงมาตอนนั้นคำถามมีอยู่เพียงแค่ว่าจะให้ลงที่ไหนดีหรือจะให้ตกที่ไหนดีหรือถ้าตกในเมืองก็คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยก็เลยพยายามบังคับเครื่องบินให้ล่อนแล้วไปตกในป่าเพราะว่าแถวนั้นมีภูเขาเยอะข้างล่างในความรู้สึกของเพื่อนคนนี้เขาพอเขารู้ว่าสถานการณ์เป็นเช่นนี้เขาก็รู้ว่าต้องตายแน่ก็เลยในสภาพเช่นนั้นก็ทำใจยอมรับสภาพและความรู้สึกของเขาตอนนั้นก็คือว่ามันมีความสงบมากเลยรอบตัวเขาก็สงบเพราะว่าเครื่องล่อนอยู่กลางอากาศนี่มันไม่มีเสียงเลยสงบมองออกไปรอบตัวก็เห็นท้องฟ้าข้างล่างก็เป็นทิวทัศน์มีภูเขามีป่าเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่สงบมากไม่ได้มีความตื่นกลัวตกใจหรืออะไรเลยรอบตัวมันสงบที่แล้วก็ตรึงใจเขาให้สงบไปด้วยไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าใจตอนนั้นอยู่กับทิวทัศน์รอบตัวเป็นความสงบที่เขาไม่เคยพบมาก่อนซึ่งเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะกำลังจะตายอยู่แล้วทำไมถึงไม่ได้มีความตื่นกลัวเลยเพราะตอนนั้นใจก็ยอมรับสภาพแล้วในขณะที่เครื่องกำลังล่องลงมาเรื่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆก็ปรากฏว่าเพื่อนที่เป็นคนขับเจ้าของเครื่องบินเขาก็เครื่องสตาร์ทเครื่องได้ติดไม่รู้มันติดได้ยังไงเมื่อสตาร์ทเครื่องติดก็เลยตกลงว่ากลับเชียงใหม่ดีกว่ากลับเชียงใหม่ก็ให้ทางเชียงใหม่เตรียมพร้อมเคลียร์รันเวย์เอาไว้เพราะว่าตอนนั้นเครื่องสภาพไม่ดีแล้วเตรียมรถดับเพลิงอะไรต่างๆไว้แล้วก็เครื่องก็ค่อยๆลดระดับลงจนถึงรันเวย์ทุกอย่างก็เรียบร้อยปลอดภัยมาพบที่หลังว่าน้ำมันเข้าเครื่องยนต์คือฝนตกในช่วงหนึ่งแล้วน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ทำให้สตาร์ทไม่ติดขัดก็ต้องซ่อมอยู่เป็นชั่วโมงแหละพอหายแล้วก็เพื่อนชวนว่าบินกลับกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งไหมเขาก็เอานะเพราะว่าไม่กลัวตายอันนี้เขาก็มาไล่ฟังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราไม่ใช่บางครั้งก็บ่อยครั้งคนเราเวลาใกล้ความตายเนี่ยเราจะมีความตื่นกลัวความตื่นกลัวนั้นส่วนนึงก็เพราะว่ามันมีความยึดความอยากที่จะยืดชีวิตเอาไว้ไม่ยอมทำใจหรือปรับใจให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการขัดขืนฟื้นสภาพให้การที่ขัดขืนฟื้นสภาพความเป็นจริงไม่ยอมปล่อยวางนั่นเองที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาไม่ขัดขืนไม่ฟื้นสภาพหรือแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาก็ยอมรับสภาพทำใจพอทำใจว่าต้องตายแน่ๆมันวางหมดเลย
ตอนที่ยังไม่ทำใจก็อาจจะยังขัดขืนอยู่แต่พอทำใจแล้วก็ทุกอย่างก็สงบแล้วก็ไม่ใช่แค่สงบธรรมดาเป็นความสงบแบบที่ก็ไม่เคยพบมาก่อนเพราะว่าใจนี้ก็เป็นสมาธิกับบรรยากาศรอบตัวทั้งเสียงทั้งภาพมันนิ่งไปหมดเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาขับรถไปบนทางด่วนทางด่วนเนี่ยขับรถกันเร็วเสร็จแล้วก็บอกว่าทางข้างหน้านี่รถติดเป็นแถวเลยเขาเห็นแต่ไกลเขาก็เลยชะลอแต่พอมองไปข้างหลังมองไปทางกระจกหลังปรากฏมีรถอีกคันหนึ่งวิ่งเข้ามาแล่นด้วยความเร็วสูงมากเลยไม่มีทีท่าว่าจะชะลอพอรถของเขาไปจออยู่กับรถข้างหน้ารถข้างหลังก็พุ่งเข้ามาตอนนั้นเขารู้เลยว่าเขาถูกอัดก๊อปปี้แน่ข้างหน้าก็เป็นรถที่จอดอยู่ข้างหลังก็เป็นรถที่กำลังแล่นเร็วตัวรถของเขานี่ก็จอดอยู่แล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าตายแน่เพราะว่ารถมันแล่นมาอย่างเร็วเต็มที่เลยในขณะนั้นเองเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่ามือของเขานี่จับพวงมาลัยแน่นตัวเกรงแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้เขาเกรงเขาเครียดแบบนี้นี่มานานแล้วมาเป็นสิบปีก็ได้ถ้าจะตายก็ไม่ขอตายในสภาพเช่นนี้ขอตายในสภาพที่ผ่อนคลายแล้วก็เลยเอามือปล่อยพวงมาลัยแล้วก็ทำตัวสบายรถก็เข้ามาชนกระแทกอย่างแรงยับเยินเลยข้างหน้าข้างหลังแต่ปรากฏว่าเขาปลอดภัยตำรวจที่มาช่วยดึงเขาออกมาจากรถนี่ก็แปลกใจว่าปกติถ้ากรณีแบบนี้ก็ต้องตายหรือว่าเจ็บหนักพิการแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยพอเขาเล่าให้ตำรวจฟังตำรวจก็เลยเชื่อว่านี่เป็นเพราะว่าการที่เขาทำตัวปล่อยตามสบายไม่เกรงไม่ยึดก็ทำให้เขารอดมาได้อย่างปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยคือถ้าเขาเกรงถ้าเขาฝืนนี่มันก็รับแรงกระแทกเข้าไปเต็มที่แต่พอเขาปล่อยแล้วมันก็เป็นเบาะนั่นแรงกระแทกก็เลยไม่หนักหนาอย่างที่เขานึกหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้เขาจะใช้ชีวิตแบบตึงแบบเครียดพยายามที่จะเกาะกลุ่มทุกสิ่งที่อยากให้เป็นไปตามใจนี้คงจะไม่ได้แล้วเหตุการณ์นั้นก็เปลี่ยนชีวิตเขาตอนหลังเขาใช้ชีวิตแบบสบายมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยกายนะแต่ว่าไม่ได้มีความเคร่งเครียดเพราะความยึดติดสิ่งต่างๆอีกต่อไปหมายความว่ายอมรับสภาพสิ่งต่างๆได้เพราะเขาว่าเขารู้ว่าเขาทุกข์เนี่ยเพราะว่าการที่พยายามที่จะควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจพอแล้วไม่เป็นไปตามใจก็ไม่ยอมพยายามฝืนพยายามที่จะบังคับให้มันเป็นอย่างที่ต้องการให้ได้ก็เลยเครียดจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเกือบจะตายด้วยอาการอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนซึ่งเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจของตนเองในสภาพที่น่าสิวน่าคว้าลึกหรือว่าใกล้ความตายแต่ก็เป็นบทเรียนสอนใจได้อย่างดีว่าคนเราความทุกข์ความวุ่นวายความสับสนในชีวิตจิตใจมักจะเกิดขึ้นเพราะว่าความยึดติดความยึดความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปตามใจโดยที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงเวลาความเป็นจริงเกิดขึ้นที่จะทำให้เราเกิดความพลัดพรากสูญเสียบ่อยครั้งเรามักจะฝืนมันเอาไว้และการที่เราฝืนเอาไว้ก็ทำให้เราปล่อยวางไม่ได้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งที่บางอย่างก็
ผ่านพ้นไปแล้วลองพิจารณาดูนะว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะทำอะไรไม่ได้กับสภาพเช่นนั้นคือบางเรื่องบางอย่างแล้วก็สามารถที่จะควบคุมบังคับช่วยเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้อย่างเช่นเจ็บป่วยนะเราก็สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้แต่ในระหว่างที่เจ็บป่วยนะถ้าเราไปยึดไปอยากว่ามันจะต้องไม่ป่วยนะมันไม่น่าจะป่วยนะอันนี้เราก็ทุกข์เพราะว่ามันป่วยแล้วนี่จะมาบ่นว่าไม่น่าป่วยเลยป่วยการเปล่าๆไม่มีประโยชน์มันเกิดขึ้นแล้วหรือของหายแล้วของหายแล้วนี่จะมาบ่นจะมาทุกข์ยังไงก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันหายไปแล้วจริงอยู่เราสามารถที่พยายามหามันให้เจออันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็มานั่งคิดว่าจะหาให้มันเจอได้อย่างไรแต่ไม่ใช่มากังวลกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือมาทุกข์กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วและในขณะที่จะหามันก็ต้องทำใจด้วยว่าอาจจะไม่เจอก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะหาด้วยความตั้งใจว่าต้องเจอให้ได้ต้องเจอให้ได้มันก็เป็นการทุกข์อีกเหมือนกันอันนี้ทุกข์เพราะอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันสองซ้อนเลยนะทุกอย่างแรกทุกเมื่อเพราะคล้องหายแล้วก็ยังเสียใจกับมันไม่อยากให้มันหายแต่เมื่อมันหายไปแล้วพยายามหาก็ยังอยากจะหายมันเจอก็ทุกเพราะว่ามันยังไม่เจอสักทีเราทุกเพราะอดีตแล้วก็ทุกเพราะอนาคตบางทีมันติดกันเลยบางอย่างเมื่อเราทำใจแล้วเมื่อเวลาป่วยมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับส่วนจะรักษาให้ดีขึ้นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ประการแรกต้องยอมรับสภาพก่อนนี่คนเรานี่ถ้ายอมรับสภาพแล้วนี่เพียงแค่การยอมรับมันก็ช่วยทำให้ดีขึ้นเยอะแล้วและบางอย่างถึงแม้ว่าจะยังปรับตัวปรับใจได้ยากนะแต่ว่ามันก็คนเรานี่ก็มีธรรมชาติอย่างนึงคือว่าสามารถที่ปรับตัวได้เรื่อยๆจะเรียกว่าปรับตัวได้เร็วก็ได้ถ้าไม่ขัดขืนนะฝืนกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้พอสมควรถ้าเราลองสังเกตดูเวลาเราไปอย่างเราไปร้านขายสีหรือว่าปั๊มน้ำมันความรู้สึกแรกคือมันเหม็นแต่ว่าลองสังเกตนะพวกเด็กปั๊มหรือว่าคนขายสีเขาไม่รู้สึกได้กลิ่นเลยเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลาอยู่ในที่ใดนานๆใหม่ๆมันก็เหม็นแต่อยู่ๆไปก็ไม่เหม็นละความเหม็นมันหายไปบางที่มันร้อนแต่พออยู่ๆไปก็กลายเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทุกข์ตั้งแต่แรกไม่ไหวเลยร้อนเหลือเกินมันก็จะทุกข์อย่างนั้นไปเรื่อยๆไอ้ความสามารถในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่อยู่ข้างหน้าหรือสภาพความเป็นจริงนี้คนเรานี่มีความสามารถเยอะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะป่วยบางคนอาจจะพิการตาบอดเป็นใบหูหนวกแต่ทำไมเขาไม่ได้ทุกข์มากมายอะไรใหม่ๆก็อาจจะทุกข์เพราะว่ายังทำใจลำบากแต่พอคุ้นพอชินแล้วก็กลายเป็นปกติขึ้นมาบางทีอาจจะทุกข์น้อยกว่าเราซึ่งเป็นคนปกติมีอาการครบ32ด้วยซ้ำเพราะว่าเรา
ยังไปยึดไปอยากยังฝืนยังไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเช่นผิดนัดรถติดโอ้โหทุกข์มากเลยในขณะที่คนซึ่งเขาตาบอดหูหนวกเจ็บป่วยหนักเขาก็กลับนิ่งสงบได้อันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรเราไม่ยอมรับสภาพหรือว่าเราสามารถที่จะยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นธรรมดานี่ลองดูนะอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับมันแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้อะไรก็ตามที่เราสู้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็สามารถจะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ทะเลาะกันได้หรืออาจจะฆ่ากันได้ด้วยซ้ำมีบางคนไปยืมแผ่นซีดีจากร้านเช่ายืมเสร็จเพื่อนมายืมต่อยืมต่อแล้วก็ไม่คืนไปทวงก็บอกว่าคืนไปแล้วเขาก็เลยไม่มีแผ่นซีดีไปคืนร้านเช่าก็ทุกข์กับมันเป็นวันๆเลยทั้งโมโหเพื่อนนะทั้งกลุ้มใจว่าจะทำยังไงดีอาตมาก็เลยถามว่าแผ่นซีดีมันเท่าไหร่บอก200บาทที่จริงไม่ถึง200แต่ว่าราคาสูงสุดก็200ก็ไม่ก็ไปยากอะไรนะก็ไปบอกกับทางร้านว่าทำหายให้เขาปรับไปแค่นี้ก็จบแต่ทำไมต้องมาทุกข์นะเป็นวันวันนี่ไม่ทุกข์เป็นวันทุกข์เป็นอาทิตย์เลยนะกับแผ่นซีดีแค่200เพราะใจนี่ยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ไม่นึกต่อไปว่าเออหายก็แค่ถูกปรับหรือถ้าไม่ไปคืนเขาไม่ไปแจ้งว่าหายก็ไปยืมต่อไม่ได้ก็เท่านั้นเองแต่การที่เราไปติดยึดกับความคิดว่ามันต้องไม่หายมันต้องไม่หายมันไม่น่าหายทำไมถึงต้องเป็นเรานะทำไมต้องเป็นเรานะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็แผ่นซีดีแค่ไม่กี่บาทก็ทำให้นอนไม่หลับกุมอกกุมใจได้แต่บางคนอยากหนักกว่านั้นนะไม่ใช่แค่แผ่นซีดีแค่มีสิวไม่กี่เม็ดนะก็กุมอกกุมใจเพราะไม่อยากให้มันมีแต่มันมีขึ้นมาแล้วจะทำยังไงก็ยังฝืนความจริงไม่ยอมรับความจริงกุมอกกุมใจว่ามันไม่น่ามีเลยเพื่อนก็ล้อเพื่อนก็หยอกยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มยิ่งกลุ้มก็ยิ่งคิดถ้ามีคนที่ฆ่าตัวตายเพราะแค่เพราะมีสิวนี่ก็มีเหมือนกันนะวัยรุ่นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเงินไม่กี่บาทแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นทำไมต้องเกิดขึ้นใจก็จะหมกมุ่นอยู่กับมันจนกระทั่งไม่เห็นอะไรเลยโลกทั้งโลกมีแค่ความทุกข์ของเราเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เมื่อใจเราหมกมุ่นกับมันเหมือนกับเราขุดหลุมอ่ะขุดหลุมตอนที่หลุมตื้นๆนี่เราก็ยังเห็นอะไรได้กว้างเรายืนอยู่ในหลุมแต่หลุมมันลึกแค่ฟุตเดียวเราก็ยังเห็นอะไรได้เห็นฟ้าเห็นสถานที่ต่างๆรอบๆแต่พอเราขุดหลุมลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งลึก2เมตรทีนี้เราไม่เห็นอะไรแล้วเราเห็นแต่หลุมนะมองไปข้างบนก็เห็นแต่ฟ้าเป็นวงเล็กๆแต่รอบตัวไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นทัศนียภาพมันเห็นแค่หลุมหรือผนังของหลุมซึ่งห่างจากจมูกเราอาจจะแค่ฟุตเดียวตามันแคบแล้วก็สายตาก็สั้นลงไปเรื่อยๆ
อันนี้อาการที่เราไปหมกมุ่นคุ้นคิดจมกับมันเพราะความที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะความยึดเอาไว้ไม่ยอมรับไม่ยอมทำใจพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรือว่างอมืองอเท้าพุทธเจ้าก็แนะว่าอะไรที่ทำได้ก็ต้องทำแต่ระหว่างที่ทำก็จะไปคาดหวังผลนะว่ามันจะต้องเป็นไปตามใจเราเพราะว่าผลนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทั้งหลายอย่างขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะขึ้นอยู่กับเพื่อร่วมงานขึ้นอยู่กับเจ้านายขึ้นอยู่กับอุปสรรคปัญหาต่างๆเราเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นการกระทำเป็นของเราแต่ผลหรือความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของตถัตตาถ้าภาษาจริงก็บอกการกระทำเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้ามันไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายอย่างเราจะปลูกต้นไม้สักต้นเราทำได้อย่างมากคือการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยรดกิ่งที่เหลือนอกนั้นไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเช่นฝนแดดความชื้นแมลงรวมทั้งคนซึ่งไม่รู้เป็นใครอาจจะมาตัดอาจจะขับรถมาชนทั้งหมดเหล่านี้มันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมบังคับได้เลยให้ลองสังเกตดูแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้ให้ได้ผลความสำเร็จที่ต้นไม้ออกดอกออกผลได้ก็เป็นเพราะฟ้าหรือเป็นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าตถัตตาเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ต้องทำเต็มที่แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับผลว่าจะต้องเป็นไปตามใจเราทั้งหมดนี้มันโยงมาสู่เรื่องการปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่เราต้องฝึกใจให้ยอมรับความเป็นจริงด้วยว่ามันอาจจะไม่เร็วมันอาจจะฟุ้งอาจจะเครียดสติของเราไม่ไวพอก็ทำให้ฟุ้งอยู่บ่อยๆทำให้ปรุงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะเครียดนะเพราะว่าจะไปพยายามบังคับจิตไม่ให้มันคิดไม่ให้มันฟุ้งแล้วเมื่อมันฟุ้งก็เครียดเครียดแล้วก็ไม่รู้ทันความเครียดไม่ยอมรับความจริงว่าเครียดไม่เห็นความเครียดแต่เข้าไปในความเครียดก็หงุดหงิดเข้าไปใหญ่ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงจะไปฝืนความจริงไม่ได้ต้องทำตัวเหมือนกับคนที่อยู่ริมตลิ่งและเห็นสายน้ำสายน้ำมันจะไหลเร็วหรือช้าหน้าที่ของเราคือดูแค่นั้นหรือเหมือนกับเราอยู่ที่ชายหาดมองไปที่ทะเลเห็นคลื่นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่มันมาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงขึ้นมาแล้วก็ลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปหน้าที่ของเราคือสังเกตมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องลงไปโต้คลื่นไม่ต้องลงไปโต้คลื่นมันเปียกเหนื่อยนะคลื่นมันจะมากี่ลูกเราก็เห็นมันขึ้นแล้วก็ลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปหน้าที่ของเราเป็นอย่างนั้นจะไปบังคับลูกคลื่นว่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดเป็นไปไม่ได้จะบังคับสายน้ำให้ไหลเร็วหรือให้ไหลช้าลงก็เป็นไปไม่ได้จะลงไปทำเขื่อนกักสายน้ำเอาไว้ไม่ให้มันไหลเร็วนะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราก็มีแค่สองมือเท่านั้นนั่นก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจของเรานะก็ต้องฝึกให้เป็นผู้ดูเฉยๆนะมันจะเป็นอย่างไรนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่แน่แล้วเราก็ต้องมีความเพียรสร้างเหตุปัจจัยนั้นให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลนั้นมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยอีกหลายอย่าง
ที่ไม่อยู่ในอำนาจเราจะควบคุมบังคับได้เช่นใจของเรามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้สิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราก็คือการพยายามรู้ตัวอยู่เรื่อยๆรู้ตัวอยู่เรื่อยๆที่เหลือนอกนั้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยฝ่ายจิตนะซึ่งเราควบคุมไม่ได้มันยังขึ้นอยู่กับผู้คนขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะทั้งหมดนี้ต้องมารวมกันพอดีจึงช่วยการปฏิบัติของเราสำเร็จผลได้หรือว่ามีความก้าวหน้าดังนั้นก็คาถาที่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี้ก็ยังจำเป็นนะถ้าเราทำเช่นนี้เราก็จะปล่อยวางได้เรื่อยๆได้มากขึ้นแล้วก็เราก็อาจจะพบว่าเออในสุดนี้มันก็เกิดผลได้เหมือนกันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้เหมือนกับเรื่องของสองคนคนที่เครื่องบินจะตกแล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันก็กลับติดสตาร์ทเครื่องใหม่ได้หรือรถที่ถูกกระแทกอัดก็เปียงแรงแต่ว่าก็รอดมาได้เพราะการที่ทำใจปล่อยวางอันนั้นเอง